ดูคอนสตรัคเตอร์ตรงเนี้ยสมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนชื่อตัวแปรค่ะสโคปถ้าชื่อตัวแปรมันแตกต่างกันสโคปของตัวแปรมันจะชัดเจนคนที่ถามนิดหนึ่งอาจารย์มีตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์ nx ซึ่งมันชื่อเดียวกับ data member ของเราก็คือ nx ถามว่า nx ที่คุณเห็นอยู่ในบรรทัดที่29กับ30มาค่ะมันเป็น nx อันไหนเป็น nx ที่เป็นพารามิเตอร์หรือว่า nx ที่เป็น data memberคิดว่า2อันนี้เป็นค่าเดียวกันมั้ยคือคิดว่า C++ มันจะฉลาดพอมาว่าขวามือเนี่ยมันต้องมาจากพารามิเตอร์แต่ว่าซ้ายมือ nx เนี่ยมันจะต้องเป็น data member ไม่แสดงว่าต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถูกมั้ยส่วนไอ้เจ้า2ตัวนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่าเจ้าบรรทัด29อันเนี้ยค่ะทั้ง2อันเนี้ยมันเป็นพารามิเตอร์หรือ data member พารามิเตอร์นะคะก็คือมันจะเอาขอบเขตที่ใกล้ที่สุดซึ่งขอบเขตที่ใกล้ที่สุดในที่นี้ก็คือพารามิเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ เวลาที่คุณประกาศเป็นชื่อเดียวกันนะคะเวลาประกาศพารามิเตอร์หรือ local variable ให้เป็นชื่อเดียวกับ data member นะคะจะทำให้ constructor หรือ function อันนี้ถ้าเกิดมันอยู่ใน function ก็จะมีปัญหาเหมือนกันเลยนะหรือ function นะคะไม่เห็น data member อะค่ะมันจะไม่เห็น data member เลยก็คือมันจะเห็นเป็นparameter หรือ local variable อะค่ะมีเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวเราจะลองเรียกใช้คอนสตรัคเตอร์อันนี้นะคะนะแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวอาจารย์ขอปรับตรงนี้เป็น1นิดนึงนะคุณจะได้เห็นชัดเจนว่ามันมาเข้าเจ้าเวกเตอร์อันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ start xy start xy ตรงนี้คือ data member แน่นอนถูกไหมตอนนี้ start มันจะเป็น1 1แต่เดี๋ยวเราจะดู n นะว่า n จะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็น1เพื่อที่จะไม่ได้สับไม่ให้สับสนกับคอนสตรัคเตอร์ข้างบนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามาลึกมาใส่พารามิเตอร์2ตัวมันจะมาเข้าบรรทัดที่30ถึง55เดี๋ยวจะมาลองมาข้างล่างดูตอนนี้สร้างเวกเตอร์ v 3 4แล้วกันเราจะมาลองคอมไพล์ดูนะคะสังเกตผลที่ได้ start เป็น1 1หนูมาตามที่เราระบุไว้ข้างบนว่าเราให้ start x start y เป็น1แต่ตอนนี้เราพยายามที่จะให้ nx ny เป็น3กับ4แต่มันไม่ใช่3 4มันเป็น0 0งานเนื่องจากตอนที่เราปกติเวลาเราประกาศตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะคะแล้วเราไม่ได้ assign ค่าอะไรเข้าไปนะ C++ จะให้ค่า default เป็น0เพราะฉะนั้นตอนนี้ data member nx กับ ny มันจะเป็น0อยู่คราวนี้ถ้าเกิดคุณเขียนโค้ดถูกต้องนะคะ
ตอนที่คุณใส่3 4เข้ามาตรงนี้คุณจะต้องเป็น3แล้วมันคุณจะต้องไปเก็บใน data member nx ถูกปะแต่เนื่องจาก nx ตรงนี้มันไม่ใช่ data member แล้วมันกลายเป็น parameternะคะเพราะว่าเจ้าพารามิเตอร์พอมันเป็นชื่อเดียวกันปุ๊บมันซ่อนทำให้คอนสตรักเตอร์ไม่เห็นดาต้าเมมเบอร์นี้คราวนี้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็จะมีอยู่2วิธี1ก็คือต้องระวังไม่ให้ชื่อมันซ้ำกันนะคะไม่ให้ชื่อพารามิเตอร์กับดาต้าเมมเบอร์มันซ้ำกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากที่จะให้มันเป็นชื่อเดียวกันนะคะเนื่องจากเวลาอ่านโค้ดแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าคุณสามารถที่จะแยกแยะระหว่างตัวแปร local กับ data member ได้โดยการใช้ pointer this ถ้าเราเติม this ไปข้างหน้าแบบนี้จริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะเติม this ไปให้ start x กับ start y ก็ได้นะเติมแบบนี้ก็ได้นะคะคราวนี้ในการเติมในบรรทัดที่31กับ32เนี่ยตรงนี้มันมีหรือไม่มีก็ได้เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วเนื่องจาก start x start y เนี่ยชื่อมันยูนิคอะมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในบล็อกนี้อะค่ะมันในบล็อกนี้เนี่ย start x start y มันคือ data member แต่ว่า nx ny เนี่ยมันจะมี nx ny 2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่เป็น parameter กับเวอร์ชันที่เป็น data memberการที่คุณใส่ disk เข้าไปตรงนี้คุณแยกแยะเลยว่า disk ซ้ายมือเนี่ยเป็น data member นะแต่ว่าขวามือเนี่ยเป็น parameter นะนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นหากต้องการให้ local variable หรือ parameter อะค่ะชื่อเดียวกับ data member นะคะควรใช้ this pointerนี่มันเป็น pointer เนอะตอนนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ pointer อะค่ะในการระบุ data member ตอนนี้ก็คือมันจะช่วยเราในการแยกแยะให้ได้เจ้า this เนี่ยตรงนี้คุณไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันชัดเจนอยู่นะในบรรทัดที่21ถึง24มันชัดเจนอยู่ว่าเจ้า start x start y ตรงเนี้ยมันมาจาก data member เพราะว่าชื่อมันไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเกิดมีชื่อซ้ำกันปุ๊บเติม this ไปหน่อยนะคะมันก็จะชัดเจนคำว่า this ที่เราใช้คำว่า this เนื่องจากเรากำลังพูดถึง this object ในปัจจุบัน object นี้นะคะถ้าเรามีเวกเตอร์ v1 กับ v2this ตรงนี้ก็หมายถึง object ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะหลังจากที่เราเติม this เข้าไปข้างหน้าแล้วนะคะก็น่าจะสามารถแยกแยะระหว่าง data member นะคะแล้วก็ parameter ได้แล้วคราวนี้เรามาดูว่าเวกเตอร์ที่เราสร้างเอาไว้เวกเตอร์3 4ตอนนี้มันจะทำงานถูกต้องแล้วหรือยังนะคะลองรันดูตอนนี้ทำงานถูกต้องแล้วนะคะเมื่อตะกี้นี้ตอนที่เรารันเนี่ยตรง n star ตรง nx ny มันเป็น0 0ถูกไหมตอนนี้3 4ที่เราใส่เข้าไปในพารามิเตอร์อะค่ะนะ3 4ที่เราใส่เข้าไปในพารามิเตอร์ตรงนี้นะคะมันก็จะเข้ามาใน nx ny ที่เป็นพารามิเตอร์นะคะหลังจากนั้นมันก็จะถูกเก็บอยู่ใน data member ของ this object นี้นะคะเวลาที่เราสั่ง print นะคะเดี๋ยวมาดูนิดนึงตอนที่เราสั่ง print ก็คือเรามาเรียกฟังก์ชัน toString มันก็จะมาเข้าถึงตัวแปร nx ny ที่เป็น data member นะคะมันก็เลยทำงานถูกต้องแล้วเพราะ3 4มาอยู่ใน data member ของเรา
ในฟังก์ชันก็สามารถที่จะใช้ this ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปทำกับฟังก์ชันนิดนึงเอาเป็นฟังก์ชัน offset แล้วกันสมมติว่าอาจารย์มี offset อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะเป็น offset ที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยนค่าของทั้ง4ค่าเลย start x start y นะคะตรงนี้คุณก็อยากจะรับเป็น start x start y nxny ตรงนี้ถ้าเราอยากจะแยกแยะระหว่างพารามิเตอร์ขวามือกับซ้ายมือที่เราอยากจะให้มันเป็น data member อะค่ะเราก็สามารถที่จะใส่ this เข้าไปแบบนี้ได้การใช้ this หรือไม่ใช้ this โดยทั่วไปไม่บังคับนะคะเราจะใช้มันก็ต่อเมื่อตัวแปร local หรือ parameter ชื่อเป็นชื่อเดียวกับ data member มาสรุปกันนะคะเรื่องของ this pointer นะเพราะฉะนั้นเจ้า this pointer นะคะ this pointer เป็น pointer ที่ชี้มาที่ object ปัจจุบันที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ที่เรียกฟังก์ชันนี้หรือว่าที่เรียกคอนสตรักเตอร์นี้นะคะเจ้า this pointer เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะช่วยทำให้เราระบุให้ชัดเจนว่าตัวแปรนี้เป็นของ data member นะนะคะไม่ใช่ parameter หรือ local variable เมื่อชื่อมันซ้ำกันแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราแยกแยะว่าตัวแปรที่มี this อยู่เนี่ยอันนี้จะเป็น data memberส่วนตัวแปรที่ไม่มี this point อยู่ในตรงนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ก็ทำให้การเขียนโค้ดเนี่ยมันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น